สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะในแจ็คเล็ก Channel นะครับวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาคุยหลังเกมลิเวอร์พูลกับเชลซีกันหน่อยนะฮะเป็นบิ๊กแมตช์กลางตารางนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์กลางตารางไปแล้วว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก่อนเริ่มเกมเนี่ยอยู่9กับอยู่10ก็ถือว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่มันไม่ดีทั้งคู่นะฮะรายละเอียดในส่วนของรูปเกมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันยังไงใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับก่อนเกมพี่แจ็คมองเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าลิเวอร์พูลดีกว่าหรือว่าเชลซีดีกว่าอันนี้เป็นเสียงโปรดิวเซอร์ผมนะฮะ คุณอย่าคิดว่าช่องผมไก่กานะช่องผมมีโปรดิวเซอร์มีทีมงานมีตากล้องนะมีคนตัดต่อนะไม่ใช่กระจอกง่อยๆนะผมบอกนะ อ่ะถ้าถามว่าก่อนเกมมองยังไงเนี่ยก่อนเกมก็ต้องมองว่ามันเป็นการเจอกันของทีมกลางตารางอย่างที่บอกแหละคือณชั่วโมงเนี้ยมันเป็น2ทีมที่ถ้าเจอกันในฤดูกาลก่อนๆหรือ2ฤดูกาลก่อนหรือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันจะคือการเล่นของทีมลุ้นแชมป์แหละหรืออย่างน้อยก็เป็นการเล่นของทีมที่อยู่ในกลุ่มหัวตารางลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าณนาทีนี้ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมันคือการเล่นกันของ2ทีมกลางตารางที่ใช้คำว่ากำลังดิ้นรนเพื่อเก็บแต้มให้ได้ในการลุ้นอันดับเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปใช้คำว่าฟุตบอลยุโรปแบบกว้างๆไว้ก่อนด้วยนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะเขาคิดเห็นยังไงในเชลซีเขามาเยือนแอนฟิลด์แต่ว่าเขาแบบเสริมดุดันเลยเอามีซื้อเจ้าฟิลิปมีมูดริกจ่ายเป็นร้อยล้านหลายสตางค์เลยอ่ะเราคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าอิจฉานะคือน่าอิจฉาทีมแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นการประชดประชันหรือเป็นการตำหนิหรือว่าต่อว่านะแต่ละทีมมันมีวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันลิเวอร์พูลก็อาจจะแบบนึงทีมนั้นก็อาจจะแบบนึงแต่ว่าเชลซีวิธีการแก้ปัญหาของเขาก็ในเมื่อเขาฟอร์มไม่ดีนักเตะคนนั้นเล่นไม่ได้นักเตะคนนี้ยังไม่เป็นที่พอใจของโค้ชใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่เขาก็ซื้ออันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นข้อดีด้วยคือผมมองว่าในมุมนึงนะในมุมนึงมันเป็นข้อดีแต่เพราะว่าอ่ะถ้าแบ็คขวาเราไม่ดีแล้วก็ไปซื้อแบ็คขวาแบ็คซ้ายเราไม่ดีแล้วก็ไปซื้อแบ็คซ้ายจุดไหนที่มันมีปัญหาที่เขามองว่ามันไม่สามารถดันดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนได้ก่อนหรือใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วให้มันผ่านไปก่อนเนี่ยเขาก็ซื้ออันนี้ผมมองว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละทีมซึ่งเชลซีไม่ได้ผิดนะแต่ลิเวอร์พูลก็จะมีวิธีการอีกวิธีการนึงถ้าลิเวอร์พูลมีเงินอย่างเชลซีก็คงซื้อเหมือนกันเพราะอันนี้ก็คงจะไปโทษเชลซีไม่ได้เหมือนกันแล้วพอเล่นออกมากลายเป็นเชลซีครองบอลเยอะกว่า52ต่อ48อย่างนี้ผิดคาดเลยฮะผิดคาดไหมอาจจะผิดคาดนิดหน่อยแต่ถ้าใครได้ดูบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็น่าจะเข้าใจในวิธีการเล่นของเกมที่เจอเชลซีที่ผ่านมานะคือก่อนเลิกเกมเนี่ยเจอร์เก้นคล็อปบอกว่าทีมกำลังต้องการจุดเปลี่ยนเล็กๆกำลังต้องการโมเมนต์ดีๆในเกมของตัวเองซึ่งพอหลังจบเกมเนี่ยเจอร์เก้นคล็อปก็บอกว่านี่แหละหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันคือเกมที่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ดีนะเกมรุกก็ยังดูติดขัดๆเกมรับก็ยัง3วันดี4วันไข้กองกลางก็ยังต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอเองครับกลับบอกว่าไอ้มุมดีที่เขาเคยพูดไว้ก่อนเกมนั่นก็คือการที่ทีมเก็บคลีนชีทได้ทีมไม่เสียประตูเจอเองครับมองว่าอันนี้คือจุดเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนอย่างอื่นในเกมต่อๆไปก็ได้คือเจอเองครับเขาก็พูดประมาณว่าถ้าทีมไม่เสียประตูไว้ก่อนอย่างน้อยทีมก็ไม่แพ้ถ้าทีมไม่แพ้มันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะไปเก็บแต้มในเกมต่อๆไปโอกาสยิงมีตั้ง9ครั้งตรงกรอบแค่3แล้วไม่เป็นประตูเลยคิดยังไงอันนี้มันเป็นปัญหาแน่ๆแหละมันเป็นตอนนี้ลิเวอร์พูลมันเป็นปัญหาอยู่แทบจะทุกส่วนของสนามอ่ะเพราะว่าทีมชุดนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเสริมทีมเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเป็นทีมชุดที่เล่นกันมาแบบ4-5ปีแล้วอ่ะแล้วทีนี้พอมันมีการปรับเปลี่ยนในแกนหลักของแต่ละตำแหน่งอ่ะเช่นแดนหน้าอาขาดมาเน่ไปโรบิโต้เฟมิโน่ไม่ฟิตบ้างอะไรบ้างตัวที่มันซื้อเข้ามามันยังทดแทนกันไม่ได้มันยังไม่ได้สามารถทำได้ตามระบบที่เจอร์เก้นคล็อปต้องการมันก็คงดูมีปัญหาแหละแต่ถามว่าเกมรุกมันจะมีปัญหาขนาดนั้นไหมผมมองว่าอ่ะโอเคในฤดูกาลนี้ในระยะสั้นมันคงดูมีปัญหาแหละแต่ในระยะยาวผมเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวนักเตะใหม่ๆที่เติมเข้ามาหรือว่าแกนรุกตัวเดิมๆเนี่ยมันหายเจ็บกลับมาเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้จะทันเวลาที่จะทำให้ลิเวอร์พูลได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะในโอกาสยิง9ครั้ง10ครั้งที่เจอเชลซีมีจังหวะไหนเสียดายสุดไหมครับก็ต้องเป็นจังหวะของกักโปนะในครึ่งแรกหรือกักโปมีจังหวะที่น่าจะเปลี่ยนเป็นประตูได้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก2ครั้งแต่ว่าดูเหมือนว่าจะข้ามคานไปหมดแล้วก็
หมือนจะติดเซฟไปครั้งหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในเกมนะก็ถือว่านั่นแหละนั่นเป็นจังหวะที่น่าจะได้ลุ้นที่สุดแล้วนะของลิเวอร์พูลนะพอใจไหมครับหนึ่งแต้มในชั่วโมงนี้ผมก็ถามว่ามันได้หนึ่งแต้มมันพอไหมมันก็เหมือนจะไม่พอเหมือนกันนะกับสถานการณ์ที่มันต้องการ3แต้มแหละแต่การเจอเชลซีในสภาพที่ทีมตัวเองก็ไม่ดีเนี่ยการได้หนึ่งแต้มผมก็มองว่าไม่เสียหายนะเพราะว่าช่องว่างมันยังเท่าเดิมนิวคาสเซิลเสมอแมนยูอ่ะแพ้เลยใช่ไหมอ่ะทีมบนๆขึ้นไปเนี่ยสเปอร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต้มมันยังไม่ได้ห่างมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าอ่ะเกาะไว้ก่อนโดยที่ตัวเองยังไม่เพียงพ้ำผมถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ตอนนี้19นัดครึ่งฤดูกาลพอดีเป๊ะ29คะแนนอยู่อันดับ9รู้สึกไงฮะมันคือถามว่าเศร้าโศกเสียใจมั้ยอ่ะผมว่าแฟนลิเวอร์พูลคงไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลอ่ะผมเชื่อว่าเอาแบบรุ่นที่เชียร์กันมานานๆอ่ะนะผมว่าน่าจะคุ้นชินกับภาวะของลิเวอร์พูลที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้าที่เจอร์เก้นคล็อปจะเข้ามาผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนทีมอื่นก็เห็นว่าลิเวอร์พูลน่ะสภาพไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ทำให้แฟนลิเวอร์พูลแบบดูเศร้าโศกเสียใจไปมากกว่ายุค30ปีที่แล้วผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลอดทนรอได้แล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเจอร์เก้นคล็อปอยู่เหมือนเดิมคิดว่าจะพอไล่ไปยุโรปกันมั้ยฮะแชมเปี้ยนลีกถึงมั้ยหรือว่ายูโรปาลีกคำถามนี้ยากเหมือนนะคือส่วนตัวมองว่ายากถึงยากมากถ้าลิเวอร์พูลเล่นได้แค่ณนาทีนี้นะเล่นได้แค่แบบเนี้ยผมมองว่ายากเพราะว่ามันต้องทำแต้มไล่อีกหลายทีมอ่ะโอเคทีมก่อนหน้าอย่างฟูลแลมไบรตันหรือพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ห่างมากแล้วก็มีโอกาสที่จะแซงได้แหละแต่ว่าจะไปไล่ทีมอย่างนิวคาสเซิลจะไปเขี่ยแมนยูให้ตกลงมาเนี้ยอันนี้ผมมองว่าก็ยังเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างยากอยู่แต่มันก็ยังมีนัดที่มันต้องเจอกันอยู่มันก็อาจจะเป็นการตัดแต้มมันก็ได้อันนี้ระยะทางมันถือว่ายังเหลืออีกครึ่งฤดูกาลเต็มๆนะผมว่ามันก็ยังพอเป็นไปได้แต่ยากหน่อยแต่ยากหน่อยปีที่แล้วลุ้น4แชมป์ปีนี้พรีเมียร์ลีกไม่น่าได้ลุ้นละโอ้บอลถ้วยคิดว่าพอจะมีลุ้นอยู่นะก็คำตอบเหมือนข้อที่แล้วเลยคือถ้าฟอร์มได้แค่ประมาณนี้นะได้เหมือนนัดเจอไบรตันเหมือนเจอเบนฟอร์ดหรือเจอกับเชลซีล่าสุดอ่ะก็คงมือเปล่าก็คงมือเปล่าก็คงมือเปล่าเกมนัดหน้าครับจะไปเจอไบรตัน FA ครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกจะไปเจอวูฟคิดว่าพอเอาตัวรอดได้ไหมทั้งสองเกมก็เป็น2ทีมที่เพิ่งเจอกันเหมือนกันนะวูฟเพิ่งเจอใน FA ครับมาก็กว่าจะเข้ารอบมาได้ก็รีเพลย์ไบรตันเพิ่งโดนเขาถลุงมาแบบสู้ไม่ได้หมดสภาพ 3-0 อันนี้ผมถือว่าน่าสนใจเหมือนกันคือผมอยากเห็นเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะไปเยือนไบรตันอีกรอบด้วยทีมแบบไหนและด้วยทัศนคติแบบไหนด้วยฟอร์มการเล่นแบบไหนถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมผมก็มองว่ายากอยู่นะกับ FA ครับผมมองว่าเป็นรองไบรตันนะทั้งเรื่องของสภาพทีมเรื่องของสภาพจิตใจอะไรเงี้ยแต่อยากเห็นว่าลิเวอร์พูลจะตอบสนองยังไงกับเกมนัดที่แล้วที่ใช้คำว่าทุเรศที่สุดในยุคของเจอร์เก้นคล็อปได้เจอร์เก้นคล็อปก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะติดตามเกมนี้นะแต่ถามส่วนตัวว่าเข้ารอบไหมผมว่าไม่เข้ารอบนะผมว่าแพ้นะอ่ะถ้างั้นฝากไว้ด้วยนะใครที่เปิดมาเจอแล้วก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลก็ได้ลองแสดงทัศนะความคิดเห็นกันมาก็แล้วกันว่าณช่วงนี้มันเกิดอะไรกับลิเวอร์พูลนะฮะอาจจะเก้นคล็อปเคยให้สัมภาษณ์หรือนักข่าวโน่นนี่นั่นเคยสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยการที่ลิเวอร์พูลลุ้น4แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันส่งผลนะมันส่งผลต่อเรื่องของร่างกายเรื่องของสภาวะจิตใจต่างๆนานาแฟนๆคิดว่ายังไงก็ลองส่งคอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาประมวลกันดูว่าสุดท้ายแล้วเหตุที่ลิเวอร์พูลมันย่ำแย่ในฤดูกาลนี้มันเกิดจากอะไรนะครับฝากไว้ด้วยนะแจ็คเล็ก Channel นะครับใครผ่านมาเจอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำโน่นทำนี่มาเรื่อยแล้วกันนะถ้าไม่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้น้องก็ตามอยู่ทุกวันนะฮะแต่ว่าตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างที่อ่านแล้วก็ทำเป็นเฉยเมยบ้างแต่ว่าจะพยายามขยันขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้ดูแล้วจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ถ้าชอบเดี๋ยวจะพยายามมีคลิปที่เป็นทัศนะความคิดเห็นอะไรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับพบกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลัง Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gambo โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Gambo แค่เดินก็เด่นแล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th อารีฟุตบอลฟุตบอลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง